ศรีสุวรรณจ่อยื่นมท.1จี้สอบปมส่อหัวประมูล CCTV พื้นที่5จชต.งบประมาณ965ล้านศรีสุวรรณพบพิรุธจ่อยื่นหลักฐานมท.1จี้สอบปมส่อหัวประมูลระบบเครือข่าย CCTV พื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้งบประมาณ965ล้านพิสูจน์น้ำยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้ายแดงสั่งตรวจสอบได้หรือไม่วันที่6กันยายน66นายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินกล่าวว่าตนจะเดินทางไปยื่นเอกสารหลักฐานถึงนายอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ในวันพฤหัสที่วันที่7กันยายน66เวลา10นาฬิกาที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 5จังหวัดชายแดนภาคใต้มูลค่า965ล้านบาทที่มีพิรุธว่าอาจล็อกสเปคและหัวประมูลหรือไม่ซึ่งโครงการดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยได้งบประมาณมาดำเนินการ965ล้าน 14,000 บาทเพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เดิมที่มีอยู่แล้วใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทันสมัยมากขึ้นแต่ปรากฏว่ามีที่ปรึกษาลับๆคนหนึ่งในกระทรวงมีการวิ่งล็อบบี้แก้ไข TOR เพื่อเปิดช่องให้บริษัทที่ใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงให้ได้งานนี้โดยการจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวมีข้อพิรุธเป็นจำนวนมากซึ่งล้วนมีลักษณะที่อาจส่อไปในทางทุจริตมากมายนายศรีสุวรรณกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเคยนำความร้องเรียนไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วเกือบ1เดือนที่ผ่านมาแต่ไม่มีความคืบหน้าไม่มีการตั้งกรรมการสอบแต่อย่างใดอันชี้ให้เห็นข้อพิรุธที่มีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นดังนั้นองค์กรรักชาติรักแผ่นดินจึงไม่อาจปล่อยให้มีการนำเงินแผ่นดินมาใช้เพื่อสร้างความร่ำรวยให้กับคนบางกลุ่มได้จึงนำข้อพิรุธที่จับผิดได้21ข้อมายื่นให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนใหม่เพื่อพิสูจน์ว่ารัฐมนตรีมหาดไทยคนใหม่มีน้ำยาที่จะสั่งให้มีการตรวจสอบและระงับการดำเนินการดังกล่าวได้หรือไม่หมอชนน่านสุดปีติเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณเผยในหลวงทรงชมเศรษฐาเป็นคนเก่งหมอชนน่านสุดปีติเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณเผยในหลวงทรงชมเศรษฐาเป็นคนเก่งลั่นจะทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประเทศชาติและประชาชนวันที่5กันยายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าครั้งนี้เป็นการเข้าถวายสัตย์เป็นครั้งที่สองของตนต้องเรียนด้วยความเคารพว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารที่ทำให้คณะรัฐมนตรีมีกำลังใจอย่างมากทรงมีพระราชกระแสตรัสให้กำลังใจหลังจากถวายสัตย์เสร็จสิ้นพระองค์ได้ทรงเดินเข้ามาหานายกรัฐมนตรีด้วยพระพักที่ยิ้มแย้มพูดให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะทำหน้าที่ได้ดีพระองค์ท่านยังทรงชมนายกรัฐมนตรีว่าเชื่อมั่นว่าเป็นคนเก่งอยู่แล้วและทรงมีพระสวนเราเองก็มีความปีติตามที่เราได้ถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประเทศชาติและบ้านเมืองและปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกประการสำหรับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงสาธารณสุขหลังจากนี้ตนมั่นใจในการทำงานเพราะนายเศรษฐาทวีสินมอบนโยบายชัดเจนว่าเราคือรัฐบาลของประชาชนเราคำนึงถึงประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักดังนั้นกลไกในการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงสาธารณสุข
อะไรที่ยึดโยงกับประชาชนดีอยู่แล้วเราก็ทำต่อไปอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองของประชาชนได้ดีขึ้นก็ต้องดำเนินการดังนั้นเข็มจึงมุ่งอยู่ที่ประชาชนทั้งสุขภาวะร่างกายจิตใจรวมถึงสติปัญญาส่วนที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะกระทรวงสาธารณสุขมีความเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงโดยเฉพาะในช่วงแรกที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกระทรวงเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลเราตั้งใจมุ่งมั่นที่จะใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่รวมถึงต้องวางโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไอทีจึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องสุริยะชี้รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนมีนโยบายอื่นสำคัญกว่าสุริยะชี้รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนมีนโยบายอื่นสำคัญกว่าต้องนำเงินไปใช้ตรงนั้นก่อนคาดไม่เกิน2ปีจะผลักดันให้เป็นรูปธรรมวันที่5กันยายน2566นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์หลังถวายสัตย์ปฏิญาณถึงนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนายสุริยะกล่าวว่านโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายจะไม่ถูกเขียนเอาไว้ในนโยบายของรัฐบาลที่เตรียมจะแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาในสัปดาห์หน้าและตอนนี้นโยบายพรรคเพื่อไทยเรื่องรถไฟฟ้ากทม20บาทยังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเพราะยังมีเรื่องนโยบายอื่นๆที่มีความสำคัญมากกว่าต้องนำเงินไปใช้ตรงนั้นก่อนคาดว่าน่าจะไม่เกิน2ปีจะผลักดันนโยบายนี้ให้เป็นรูปธรรมให้ได้ผู้สื่อข่าวถามถึงการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมการขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือแลนด์บริดจ์จะดำเนินการให้เกิดความต่อเนื่องหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมพร้อมสานต่อโครงการดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงด้านการขนส่งระหว่างทางน้ำกับทางรางนอกจากนี้พร้อมส่งเสริมเรื่องการลดต้นทุนโลจิสติกส์เป็นนโยบายหลักเพราะปัจจุบันประเทศไทยมีต้นทุนการขนส่งสินค้าที่สูงกว่าประเทศอื่นมากดังนั้นนโยบายของรัฐบาลต้องเน้นเรื่องการลงทุนระบบรางให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดต้นทุนไม่ให้กระทบต่อราคาสินค้าในปัจจุบันโดยนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายไว้ชัดเจนสำหรับการผลักดันโครงการลงทุนว่าอะไรที่ทำได้ตามกรอบให้ดำเนินการทันทีส่วนโครงการที่ยังติดขัดอยู่ต้องรอโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณในการดำเนินโครงการนอกจากนั้นยังเร่งผลักดันการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในช่วงแรกเพื่อให้เงินลงทุนไปช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป